ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะนะครับนารีฟาร์มครับแพะมึงเลยก็บ้านศรีสุวรรณวังแท่นตำบลผาน้อยนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสวัสดีครับคุณพ่อแพทย์ครับนะครับนี่คือข้อมูลดีๆจากทางฟาร์มเรานี่ก็ให้กับตลอดให้ตลอดกับสมาชิกเนาะให้ครับพ่อให้ความรู้รู้ก็จะช่วยแนะนำให้แนะนำความรู้แนะนำว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์วิธีเลี้ยงยังไงครับถ้าตอนแรกๆนี่เกษตรกรจะไม่รู้นะว่าแพะมันสวยยังไงสวยไม่สวยก็ไม่รู้นะคือว่าเป็นแพะอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันจะมีแพะสองชนิดสองอย่างครับแพะขนใช่ไหมแล้วแพะขนของเราแพะพันธุ์แพะขนนี่ก็จะขึ้นกิโลหน่อยเป็นตะช่างเลยโลละร้อยกว่าบาทครับครับก็จะขึ้นตะช่างอย่างเดียวแพะขุนเนี่ยขุนสำหรับเอาน้ำหนักตัวเอาน้ำหนักตัวแต่ของเรานี่ขายเป็นตัวขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็แบ่งปันนั่นแหละไม่ได้ขายหรอกแบ่งปันไปสำหรับสมาชิกที่สนใจก็คุยกันได้นั่นแหละเนาะคุยกันได้ครับผมจะแนะนำอยากให้เลี้ยงจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นงานที่มาก็แบ่งไปให้ทุกคนนั่นแหละมันไม่ใช่หนักหนาสำหรับการที่เราจะเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันเลี้ยงง่ายอ่ะทีนี้เอาเฉพาะสมาชิกที่มีต้นทุนน้อยเนี่ยเราจะเลือกพ่อพันธุ์สายอะไรดีสายพันธุ์อะไรดีบอผสมได้ไหมบอผสมก็ได้ครับราคาก็ยังไม่สูงมากหรอกนะไม่สูงไปขอเขาได้นะขอแบ่งปันเอาหมื่นกว่าบาท20,000อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตัวเมียล่ะตัวเมียจะเอาบออะไรดีก็เอาบอตัวเมียที่ว่าพอไปได้นะพอขายลูกมันได้นะบอผสมก็ได้บอผสมเลือดสูงๆหน่อยก็ได้เลือดสูงๆหน่อยเลือดสูงพอได้เลี้ยงก่อนไม่ถึงกับร้อยก็ได้หาประสบการณ์ก่อนเนาะประสบการณ์ดูก่อนแต่มันก็เอาสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันใช่ไหมถ้าบอถ้าเลือดสูงจะสวยกว่าเลือดบอที่ไม่สูงใช่ไหมใช่เลือดสูงเลือดร้อยจะสูงนี่แหละเกษตรกรอยากจะเริ่มเลี้ยงกันคนละสักตัวเมียสัก2-3ตัวตัวผู้1ตัวก่อนเนาะได้ครับทำโรงเรือนเอาไม้ไผ่หลังบ้านทำเอาก่อนเอาไม้ไผ่ทำก็ได้ครับพอได้เลี้ยงก่อนพอได้หาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยขยับขยายไปแล้วก็คิดว่ามันดีนะ อย่างที่พ่อแพทย์พูดจริงๆพ่อแพทย์พูดจริงหรือเปล่าต้องลองดูพ่อแพทย์ก็อยากให้ทุกคนได้เลี้ยงนั่นแหละอยากให้เลี้ยงเพราะว่าเราก็ทำงานหนักไม่ค่อยไหวแล้วอายุก็มากแล้วมากแล้วลูกหลานก็ยังได้ลูกหลานก็ยังใช้งานหนักอยู่ดีแหละครับแต่ไม่มีว่าคำหนักหนักเท่าไหร่แล้วทีนี้เราไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องงานหนักไงใช่เราเรื่องว่าเป็นเรื่องเรามีความสุขมากขึ้นไงมีความสุขได้ดูแลดูกับมันจริงๆเมื่อก่อนเราก่อนที่จะไม่ได้เลี้ยงเนี่ยคุณพ่อแพทย์ทำอะไรบ้างคุณพ่อทำมาหมดทุกอย่างทำอะไรบ้างทำไร่ข้าวโพดทำไร่อ้อยปลูกผักปลูกหญ้าขายปลูกพริกมันสำปะหลังทำมาหมดแล้วทำมาหมดครับแต่มันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไหมลงทุนเยอะเหมือนการกดที่เราได้มันอ่ะมันไม่ใช่มีกำไรมันได้แค่ต้นทุนมันกลับมามันเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆเหลืออยู่แค่นิดๆหน่อยๆทีนี้เราออกแรงไปเนี่ยถ้าเราคิดค่าแรงเราเนี่ยมันเราไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำไปถ้าเราคิดค่าแรงไม่ได้เลยไม่ได้เลยนั่นหลักก็เลยตอนแรกก็จะหันอยากเลี้ยงวัวแต่ลูกสาวบอกว่าไม่ต้องหรอกพ่อจะเอาแพะมาให้เลี้ยงร่างกายเราก็ไม่ไหวด้วยนะถ้าเราทำงานหนักอะเนาะอายุเรามากแล้วอะบอกว่าโอ้ยเลี้ยงแล้วแพะแล้วเอาแพะมาพ่อเลี้ยงแล้วว่าจะไปขายที่ไหนจะไปขายยังไงลูกสาวก็ไม่อยากให้เราทำงานหนักใช่อยากให้พ่อสบายอยากให้พ่อสบายอยากให้พ่อไปขายลอตเตอรี่ไงใช่ต้องข้าวไปต่างจังหวัดไปอยากให้พ่อสบายแต่ตอนนี้กำลังจะหาแพะมาเพิ่มอีกโรงเรือนหนึ่งจะสบายไหมทีนี้จากที่เราเคยไปหากฐิน2รอบเนี่ยจะไม่ใช่ได้ไป4รอบแล้วเหรอสบายไหมเออสบายไหมเรามีความสุขไงสบายมีความสุขเราได้ความสุขเพิ่มมือมากขึ้นอ่ะใช่ไหมแล้วเขามีรายได้ด้วยนะเรามีความสุขเพราะเรามีรายได้ใช่ไหมครับใช่ครับมีความสุขกับรายได้ของเราครับดูที่เราเลี้ยงส่วนมากเราเลี้ยงแล้วเราไม่เราจะทำอะไรเราไปดูแล้วมันก็สวยงามของเราอ่ะครับมันเป็นความสุขของเรากฐินไป2รอบเมื่อก่อนตอนนี้อีกไม่นานจะได้ไป4รอบแล้วไปหากฐินจะไม่ได้ไปไหนไงจะอยู่กับตลอดเลยจะช่วงนี้ไปไหนมาไหนได้สบายเลยครับ
ไปเกี่ยวข้าวอยู่ข้างนานู่นก็ได้เกี่ยวข้าวก็ได้ตัดกระถิ่นทิ้งไว้มัน2แก้วไปเกี่ยวข้าวก่อนสักยกหนึ่งแล้วค่อยมาหากระถิ่นก็ได้ก็ยังได้เลยทั้งวันก็ยังได้เป็นรับจ้างได้ด้วยฮะพูดถึงครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะไปเกี่ยวข้าวนี่เราไปแต่เช้าก่อนไปเกี่ยวสักยกหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาหาถ้าค่อยมากระถิ่นกลับมาก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะแค่ชอบอย่างนั้นก็ชอบเป็นคนขยันชอบเป็นทำงานแต่เช้ามันจะไม่ได้ร้อนไงมันจะได้เยอะกว่านะถ้าไปทำแต่เช้าแล้วในส่วนแพะที่จะเพิ่มเข้ามานี่ก็เราจะก็เน้นแม่สาวไปก่อนเนาะเน้นครับเน้นแม่พันธุ์ส่วนไม่เยอะก็ได้เอาแค่5หรือ10ตัวเก็บมาเทิมนะเอาแม่สวยๆแล้วก็จะพูดสักตัวนึงเราจะแยกคอกไว้ไงมาเพิ่มกันเพราะว่าความจริงอยากได้เป็นร้อยอ่ะโครงการเราจะทำโรงเรือนใหม่เพิ่มด้วยไหมโรงเรือนใหญ่หรือว่าจะทำโรงเรือนเล็กก่อนเอาแค่ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยยังไม่ทำโรงเรือนเอาพอที่เรามีก่อนเนาะเราให้เรามีก่อนเพราะว่าอย่างนี้มันก็รับได้หมดแล้วรับได้เยอะได้รับได้เป็นร้อยแล้วตรงนี้ก็เราโรงเรือนเดิมเรานี่เราก็สามารถเอามาเพิ่มได้ด้วยเนาะตรงนี้เพิ่มใส่ก็ได้แต่จะแยกเอาไปคนละโซนกันโซนไหนที่มาใหม่มาเก่าแล้วก็ว่าไปเรามาจัดระเบียบอีกครั้งนึงแล้วทีนี้เวลาไอ้พวกนี้มันคลอดออกมาก็จะแยกอีกนะแยกออกไปเพราะว่าเราต้องคาดว่าอันไหนลูกพ่อไหนอันไหนลูกแม่ไหนใช่ไหมต้องแยกเพื่อที่จะได้จัดการได้ง่ายขึ้นครับลูกน้องที่นี่ต้องการลูกน้องสักคนสองคนไหมทีนี้ผมก็จ้องอยู่ว่าจะไปเป็นลูกน้องอยู่เนี่ยคิดว่าจะรับไหวจะไหวไหมนี่ลูกน้องจะมาเพิ่มสักคนนี่คิดว่ารับได้อะแค่เป็นร้อยเนี่ยรับได้นะรับได้เลยเนาะแต่พ่อเนี่ยรับได้ตอนนี้ก็เรามีความสุขกับที่เราทำเนาะสิ่งที่เรามีความสุขแล้วล่ะใช่คือต่อให้เราเหนื่อยยังไงเราก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าเรามีความสุขกับมันเลยครับอยู่กับมันเนี่ยลูกก็โอกาสที่จะได้มาอยู่เฝ้าฟาร์มอะไรมีไหมลูกสาวใช่เพราะว่างานหนักงานเบาเราก็ทำมาหมดแล้วทีนี้ลูกอยากให้สบายอยู่กับบ้านตอนนี้แม่ก็ยังไปขายหัวอยู่ขายหัวอยู่เชียงใหม่คือเราก็ยังมีคุณป้าก็ยังมีรายได้กับตรงนั้นอยู่มีรายได้กับตรงนั้นอยู่ปกติเนี่ยคุณพ่อแพทย์เนี่ยก็ไปด้วยเมื่อก่อนแต่ก่อนก็ไปด้วยไปขายประจวบประจวบไม่ได้เหรอประจวบภาคใต้เลยแต่ทีนี้มันนั่งรถไปใช้เวลานานสิหลายวันมันเหนื่อยอะเหนื่อยสิไปแล้วก็กี่วันนะกลับอ่ะ4-5 วันก็4-5 วันนะขายหวยออกแล้วก็กลับแล้วก็ไปใหม่กลับอย่างนั้นแหละวนไปวนมาอย่างนั้นแหละวนไปวนมานั่นแหละอาชีพเราไงอาชีพแม่ค้าพ่อค้าลอตเตอรี่เนาะใช่เห็นนี่ลูกสาวบอกว่าอยากให้พ่อสบายอยู่กับบ้านบ้างก็นั่งรถนั่นแหละปัญหาก็คือนั่งรถไกลๆแล้วมันเหนื่อยไงเราอายุมากด้วยแล้วก็เสี่ยงด้วยมันก็เสี่ยงอยู่บ้างนั่นแหละเนาะมาถึงบ้านก็ตัวเองยังรอดใช่อยู่รอดแล้วหรอพูดถึงนะครับแพ้เนี่ยจริงๆแล้วบังเอิญเรามีพื้นที่เนาะคุณพ่อแพทย์มีพื้นที่อยู่แล้วมีอยู่แล้วกำลังก็ไม่เยอะแค่ไร่สองไร่ก็ทำได้นะทำได้แล้วได้ไม่เหมือนเลี้ยงวัวนะเลี้ยงวัวต้องใช้ที่เยอะๆอาจจะเลี้ยงเยอะกว่าแต่แพ้นี่เลี้ยงแค่ไร่สองไร่ก็เลี้ยงได้สบายเลยสบายแล้วมันเป็นงานที่เบาๆไงอยากให้เกษตรกรเขาอยากเลี้ยงน่ะอยากให้เลี้ยงจริงๆไม่ใช่ว่าเสียแจ้งโทษนะใช่เพราะว่าเราผ่านมาแล้วเราประสบการณ์มาแล้วไงก็มันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรกับเรามากมายหรอกไม่เสียเวลาอะไรกับมันเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้การตลาดเราก็ยังไปได้ดีอยู่เนาะไปได้สวยด้วยตอนยิ่งตอนนี้ยิ่งไม่มีขายเรายังจะหาเข้ามาอีกอนาคตการตลาดมันจะเป็นยังไงครับคุณพ่อแพทย์จะอีกจะกี่ปีมันถึงจะมีปัญหาไม่มีทางตันครับไม่มีหรอกเนาะรับรองว่าผมดูแล้วไม่มีทางตันเพราะมันส่งออกนอกได้ไงเพราะว่าต่างประเทศเขาจะกินกันอีกสัก 2-3 ปีนี่มันขายไม่ออกยังเป็นไปได้มั้ยไม่มีครับเป็นไปไม่ได้ขนาดในหลวงไอ้ฮะที่อะไรก็ยังสนับสนุนให้เลี้ยงเลยเห็นมั้ยเวลาดูทีวีมันต้องมีแค่ต้องความจริงสนับสนุนมานานแล้วแต่พวกเราไม่ได้สนใจก็จริงๆแล้วทางภาคเราไม่ค่อยสนใจแต่ภาคอื่นเขาก็มีเลี้ยงอยู่บ้างใช่ก็มีนะครับกินด้วยแต่ตอนนี้ภาคอีสานเรามาเลี้ยงกันเริ่มเลี้ยงกันสุดเยอะเนาะครับอาชีพทางเลือกนะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจแล้วคิดว่าตัวเองจะเลี้ยงนะครับแพะ
ตอนนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับเป็นช่วงระยะเวลาโอกาสหนึ่งที่เหมาะสำหรับการที่จะเลี้ยงแพะนะครับทำรายได้ให้กับครอบครัวก็ถือว่าเกษตรกรนั้นเริ่มหันมาสนใจนะครับที่จะเลี้ยงแพะนะครับเกษตรกรที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงแพะได้นะครับเรามีอาชีพหลักอาชีพรอง 2-3 อาชีพอยู่เราก็สามารถที่จะเลี้ยงแพะได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้เวลากับการเลี้ยงมากมายนะครับไม่ได้ใช้เวลากับการเลี้ยงแพะมากมายนั่นเองก็ใช้เวลานะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นเองครับครับในห้องนี่นะแค่3ตัวนั้นไม่ต้อง64อ๋อตัวนี้กำลังท้องใช่ไหมครับคุณพ่อแพทย์เราดูมันจะคลอดไม่3ก็4อาจจะมีลุ้นบวก3เลยครับ3นี่ 100% ตัวไหนนะตัวนี้ใช่ไหมพอดูจากท้องอันนี้เป็นท้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันท้องนี่ก็อีกท้อง2หรือท้อง3เนี่ยโอ้ยมันหลายท้องแล้วอ๋ออันนี้โอกาสที่จะได้เกิน3ก็มีเลยเหรอมีตัวเดียวที่ได้4อ๋อมีตัวเดียวมีตัวเดียวแต่ตัวนี้ดูแล้วเนี่ยอาจจะท้อง3โอกาสเลยใช่ไหมตัวนี้โอกาส3 จะรุ่นดูนี่แหละมันจะ3หรือ4วันนะเออรุ่นเลยเนาะโอ้ถ้าท้อง3นี่ตัวเดียวมันท้อง3ท้อง4นี่ก็ต้องใช้มีต้องซื้อขวดนมไว้รอเลยใช่ไหมไว้รอเลยไว้รอเลยเนาะนี่ครับแล้วก็เรามันได้กินนมกันแล้วก็เชื่องด้วยแต่ไหนก็วิ่งตัดตัวตามต้อยๆละแล้วจะขึ้นไปทำไมอ่ะเนี่ยก็ข้างในกินข้างล่างก็ได้เนี่ยมันไม่ยอมอยู่กับเขาอ่ะกินข้างล่างก็กินได้เนี่ยมันกระโดดขึ้นได้ไงหรือว่าอยากจะโชว์อยากจะโชว์ว่าตัวเองนี่กล้ามเนื้อแข็งแรงครับนี่ครับพร้อมแล้วนะเอาละท้องแล้วเพราะว่านมออกแล้วส่วนใหญ่ตัวเมียนี่เราก็ไม่ได้ออกไปเยอะใช่ไหมครับก็เก็บไว้แล้วก็มีเกษตรกรที่สนใจอยู่แล้วนะครับก็มีบ้างที่เขามาขอแบ่งตัวเมียไปบ้างเขามีบ้าง ตัวผู้นี่เราก็ตัวเล็กเราก็ออกได้ตัวใหญ่แล้วก็ออกได้ได้ส่วนมากก็อย่าให้ใหญ่เกินแต่ส่วนใหญ่ตัวผู้นี่เราไม่ได้รอให้มันโตมากแล้วก็ออกไว้เลยออกไปก่อนออกเลยเพราะว่าเอาเลี้ยงไปก็จะเสียเวลาเราก็จะไม่ก็จะมาทับตัวแม่เดียวกันอีกใช่ไหมใช่เราก็ต้องคัดออกไว้ตั้งแต่แรกเลยคัดออกเลยเป็นตัวผู้จริงๆแล้วเกษตรกรเขาก็มีกำลังซื้อแล้วก็มีความสนใจอยู่ด้วยแหละตัวผู้ใช่ไหมใช่เขาก็อยากได้เหมือนกันตัวผู้ว่าเขาอยากได้เป็นพ่อพันธุ์เลยจะได้เป็นพ่อพันธุ์แต่ละอันนั้นคือตัวผู้กับตัวเมียนี่ก็ยังไม่พอกับความต้องการหรอกพูดง่ายครับไม่พออันนี้นะครับเป็นความรู้เกษตรกรที่สนใจนะครับตอนนี้ของเรานี่เป็นคอกเรานี่เป็นบอพ่อนี่จะเป็นบอร้อยครับบอร้อยเลยใช่ไหมแต่ว่าลูกที่ออกมาก็ใกล้เคียงกับพ่อเลยสีสวยใกล้เคียงกับพ่อเยอะสวยเลยทั้งตัวผู้ตัวเมียด้วยมากแม่ไม่ค่อยร้อยแม่นี่ก็เป็นบอลูกผสมเลือดสูงเลยร้อยในส่วนน้อยนี่ร้อยนะใช่ไหมแพะจะตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้ละร้อยตัวนี้บอร้อยเลยร้อยเลยลูกออกมากับพ่อไอ้พ่อวันสวยสวยสวยทุกตัวเลยสวยทุกตัวหลังเลยแล้วก็เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้แฝด3ด้วย3หรือ4ยังลุ้นอยู่เนี่ยเพราะมันมีตัวเดียวได้4อ่ะมันมีหยุดแค่ตัวเดียวแค่นี้มันเคยสักคอด4เลย4 3 4 3 4อย่างเงี้ยน่ะแต่นี่ยังลุ้นมันยังไปห้องไม่แก่นั่นน่ะโอ้ยังไม่แก่ยังไม่แก่ว่ามันหลายตัวเลยทีนี้ถ้าพ่อก็บอร้อยอันนี้ก็บอร้อยเนี่ยลูกออกมาก็คงจะสวยอีกขายลูกได้เป็นหมื่นนะค่าตัวผู้นะตัวเมียก็ยิ่งราคาสูงกว่าตัวผู้นะค่าหย่านมก็ได้เป็นหมื่นเลยนะฮะหาลูกแม่นี่ครับพ่อตัวนั้นนะอันนี้ท้องนี้คลอดออกมาแล้วก็ได้แล้วไปเรื่อยๆของเขาเหรอนะใช่ไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็แข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภัยน่ะเลี้ยงง่ายจังพวกนี้แข็งแรงใช่ไหมใช่บอร้อยมันถ้าเลือดสูงนี่จะแข็งแรงตัวเมียตัวนี้น่ะแข็งแรงนะเห็นไหม
สังเกตดูขาขาใหญ่เนาะใหญ่แล้วก็เตี้ยมันไม่ใช่สูงอันนั้นมันอย่างนั้นไม่สวยนะเราคิดว่าแฮตตัวใหญ่ตัวสูงน่าจะสวยจะสวยใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของแพะตัวเมียที่สวยเลยใช่ไหมตัวนี้ตัวเมียที่สวยนี่ครับตัวนี้ฮะสวยที่สุดอันนี้เป็นแม่พันธุ์บอร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็แล้วก็ผสมประกอบกับที่เรามีพ่อพันธุ์เป็นบอร้อยอยู่ด้วยครับนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ลูกคุณภาพเลยได้ลูกคุณภาพเขาเพิ่งอยากได้ไงอยากได้ลูกคอกเรานี่ก็เลยกลายเป็นที่สนใจเลยของเกษตรกรเลยที่นี่ที่เดียวเลยอันนี้เป็นฟาร์มเราจะเป็นแพะบอร้อยนะครับทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแถวนี้ด้วยครับตัวเมียที่เรามีบอผสมก็จะมีบ้างอยู่ในฟาร์มแล้วก็มีบ้างแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเรามีบอร้อยตัวเมียกับบอร้อยตัวผู้ด้วยนะครับผสมกันด้วยก็จะออกลูกให้เราได้ออกมาก็สวยสวยด้วยนะครับก็ถ้าเราได้ก็คือถ้าลูกเขาเป็นพ่อเป็นบอร้อยแม่ก็บอร้อยนี่ลูกออกมาก็ต้องเป็นบอร้อยด้วยไหมร้อยครับเราก็ต้องเรียกว่าบอร้อยด้วยเรียกครับทีนี้เขาก็จะต่อทุนต่อพันสายพันธุ์ให้เราอีกยาวไปอีกใช่ไหมยาวไปอีกมันได้เกินคุ้มแล้วพ่อมันซื้อมา60,000แม่มันซื้อ10,000 กว่าบาทก็เรามีพ่อพันธุ์ที่ดีมาตลอดใช่ไหมครับฟาร์มเรานะครับนี่คือข้อดีของฟาร์มนะครับนารินฟาร์มแพ้เมืองเลยแพ้เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับใส่ใจดูแลสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับจากนั้นเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ได้เร็วด้วยนะครับถือว่าต้นทุนอาหารเป็นไงบ้างครับคุณพ่อแพนต้นทุนอาหารนี่ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมไม่เยอะครับง่ายไม่ได้เยอะมากช่วงหน้าหนาวเราจะมีอะไรบำรุงอะไรสักหน่อยไหมป้องกันหวัดหรือว่าให้ภูมิต้านทานอะไรเขาสักหน่อยไหมมีอะไรบ้างที่จะเป็นอาหารคนอย่างนี้เราเคยเลี้ยงให้บ้างไหมให้ครับครับผมนี่ครับฟาร์มแพะวันนี้มาเยี่ยมชมสถานที่จริงนะครับแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆสมาชิกที่สนใจได้ชมกันนะครับบรรยากาศที่กำลังให้อาหารแพะแล้วก็ทั้งสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่สามารถที่อยู่รวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์บอนะครับบอร้อยบอลูกผสมแล้วก็โดยเฉพาะฟาร์มนี้เรามีตัวเมียนะครับตัวแม่พันธุ์ที่เป็นบอร้อยด้วยนะครับตัวนี้ฟาร์มนี้เรามีทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งเกษตรกรที่สนใจก็นะครับหลักๆก็ยังใช้สายพันธุ์บอลูกผสมอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับต้นทุนเราก็อาจจะค่อยๆขยับขยายตัวไปพื้นที่นะครับการจัดการฟาร์มการทำโรงเรือนนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับอย่างโรงเรือนนี้ก็มีตะข่ายนะครับที่ต้องใช้ตะข่ายเหล็กนะครับตะข่ายลวดนะครับซึ่งเป็นความสูงก็ในราวประมาณสักเมตรกว่าๆก็ถ้าเผื่อมีทุนนิดหนึ่งก็จะใช้ความสูงของตะข่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยิ่งจะเป็นเรื่องดีๆเลยเรื่องที่ดีเลยนะครับส่วนโรงเรือนก็ใช้ไม้ไผ่ก็ได้ครับใช้ไม้จริงก็ได้นะครับทำโรงเรือนนะครับส่วนสแลนทั้งการบังลมนะครับทั้งส่วนด้านบนนะครับก็จะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับทั้งด้านล่างด้วยก็จะมีมูลของแพะตกลงมาด้านล่างนะครับจากที่เราทำความสะอาดใช้ไม้กวาดแล้วก็ตรงนี้ก็จะให้เราดูแลจัดการได้ง่ายนะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของความสะอาดทั้งบนโรงเรือนแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างโรงเรือนด้วยก็จะช่วยให้ความสะอาดนะครับปลอดโรคแล้วก็จะได้ดูแลแล้วก็เรื่องของสุขภาพแพทย์ที่จะได้ดีตามไปด้วยนะครับครับตอนนี้เกษตรกรก็ยังสนใจครับสนใจแล้วก็เข้ามาคุยกับคุณพ่อแพทย์ได้เนาะมาเลยครับตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับฟาร์มนารินฟาร์มบ้านวังแท่นนะครับวังแท่นศรีสุวรรณนะครับแล้วก็หาน้อยครับวังสะพุงพื้นที่ที่ตอนนี้เกษตรกรสนใจกันเยอะมากเลยตอนนี้สำหรับเลี้ยงแพะเยอะมากครับครับเพราะว่าติดต่อมาก็เยอะบางคนก็ไม่ได้มาก็โทรมาเข้ามาโทรมาถามผมก็มาด้วยตัวเองอยากดูอยากเห็นมาชมกันได้มาเลยครับมาชมได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อแพทย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับเยี่ยมชมฟาร์มแพะนะครับ
ป็นชุด AP ที่4นะครับ2 1 2 3 4นะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับฟาร์มแพะนะครับกำลังใจของเกษตรกรที่คิดว่าจะมาเลี้ยงแพะกันทุกท่านเลยวันนี้ขอบคุณแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ